สวัสดีครับแฟนฟุตบอลทิกตอกสยามเรดเดอร์ซิตี้ทุกท่านพบกับ LCFC New สรุปข่าวเรดเดอร์ซิตี้ประจำรอบวันกับผมแจ็คกี้ฟอกไทยเป็นประจำเช่นเคยนะครับข่าวเรดเดอร์ซิตี้วันนี้เนี่ยจะมีการรายงานเกี่ยวกับการอัปเดตความพร้อมล่าสุดก่อนเกมที่ทีมทิกตอกสยามเรดเดอร์ซิตี้จะลงสนามในศึกคาราบาวครับรอบแรกด้วยการไปเยือนทางด้านของเบอร์ตันอัลเวียนนะครับคืนวันนี้ครับการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเลสเตอร์ล่าสุดก่อนเกมรวมไปถึงการคาดการณ์รายอัพ11นักเตะตัวจริงที่จะลงสนามในครับคืนวันนี้และยังมีข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดในดีลของเซซาร์เร่คาซาเดซึ่งชักจะไม่แน่แล้วนะครับสำหรับการคว้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับดีลต่างๆของการซื้อขายนักเตะรวมไปถึงการย้ายทีมของนักเตะเลสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วครับไปชมกันเลยนะฮะก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับฝากผู้สนับสนุนของช่องด้วยครับอยากร่วมสนุกเช็คกีฬามันๆแอดไลน์ BK8 ซึ่งเป็นเว็บไซต์เช็คกีฬาอันดับหนึ่งของเอเชียใต้คลิปได้เลยนะฮะส่วนข่าวเรดเดอร์ซิตี้วันนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกของทีมเรดเดอร์ซิตี้ฮะโดยในค่ำคืนวันนี้ครับที่ที่จอกสยามของเราจะบุกไปเยือนเบอร์ตันอัลเบียนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับรอบแรกนะครับโดยในเกมครับคือวันนี้ครับจะลงสนามกันในเวลา14:00 ตามเวลาประเทศไทยจากการอัปเดตล่าสุดนะครับคู่นี้จะมีการถ่ายทอดสดให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ดูถ่ายทอดสดก็มาอัปเดตการไรสกอร์ไปพร้อมกับตัวผมเองแจ็คกี้ฟอกไทยด้วยนะครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจแล้วก็เชียร์ทีมจิ๊กจอกของเราฝ่าฟันไปสู่รอบต่อไปให้ได้ในค่ำคืนวันนี้เวลา14:00นะฮะมาที่การอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของนักเตะเลสเตอร์กันบ้างครับโดยในรายของคอนเนอร์โคดี้ครับแน่นอนว่าเอโซมาริสกาเองเนี่ยได้รายงานล่าสุดในงานสัมภาษณ์หลังเกมนะครับผ่าน BBC Radio Leicester นะครับโดยทางด้านของมาริสกาได้กล่าวว่านะครับคอนเนอร์โคดี้เนี่ยยังมีปัญหาการบาดเจ็บและคาดว่าจะต้องพักอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์นะครับแต่ก็ยังไม่มีการระบุจากทีมแพทย์ว่าคอนเนอร์โคดี้จะเจ็บไปถึงประมาณช่วงไหนนะครับสิ่งนี้เองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำใหทางด้านของเอโซมาเรสกาต้องตัดสินใจในการใช้นักเตะรายอื่นลงสนามเลยครับคือวันนี้รวมไปถึงเกมเดอะแชมเปี้ยนชิพในวันเสาร์ที่จะถึงนี้อีกด้วยนะครับโดยโคดี้เองครับถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่จะเข้ามาเติมเต็มระบบการเล่นของเอโซมาเรสกาย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวถึง 7.5 ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้รับบาดเจ็บในแมตช์ที่พบกับโอเอสโรเบิร์นในเกมกระชับมิตรในช่วงพรีซั่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โชคร้ายครับได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะทัวร์นาเมนต์จะเริ่มขึ้นนะครับส่วนนักเตะรายอื่นที่ได้รับบาดเจ็บครับก็มีวิกเตอร์คิทเทนเซนครับจะต้องพักรักษาตัวอีกอย่างน้อยประมาณ2สัปดาห์รวมไปถึงอเล็กซ์สมิธที่ครับผู้รักษาประตูมือ3ที่ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ส่วนนักเตะรายอื่นในทีมของอิโซมาริสกาเนี่ยคาดว่าจะพร้อมให้หมุนเวียนใช้งานในเกมคาราบาวครับคืนนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูความพร้อมของนักเตะรายอื่นกันบ้างครับหลังจากที่เอโซมาเรสกาครับพาทีมเอาชนะโคเวนทีซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนัดเปิดฤดูกาลมาได้ครับก็จะมีเกมลงเล่นในศึกคาราบาวครับรอบแรกนะครับในค่ำคืนวันนี้โดยทีมของมาเรสกาครับถือว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมากสามารถใช้บริการนักเตะที่เป็นตัวสำรองในแมตช์ล่าสุดมาลงเล่นในเกมคาราบาวครับในค่ำคืนวันนี้ได้นะครับเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับหลังจากที่แมตช์เฮอร์มันเซนได้เปิดตัวในเกมล่าสุดนะครับก็คาดกันว่าครับผู้รักษาประตูมือ2ยาคุปสโตราชิกเนี่ยจะมีโอกาสได้ลงทำหน้าที่แทนทางด้านของแมตต์เฮอร์มันเซนในตำแหน่งในด่านมือหนึ่งนะครับส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับจากการที่แฮร์รี่ซุทาครับไม่ได้ลงสนามในเกมที่ผ่านมาครับและการขาดหายไปของคอนเนอร์โคดี้ครับก็เชื่อว่ากับแมตต์นี้มาริสกาจะให้โอกาสทางด้านของแฮร์รี่ซุทาหรืออาจจะเป็นเบนเนลสันนะครับในการลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแต่ในรายของวอลฟ์ไฟครับเชื่อว่าทางด้านมาริสกาจะให้ยืนเป็นแกนหลักสำคัญในการป้องกันแนวรับนะครับและจะต้องเลือกกันระหว่างทางด้านของแฮร์รี่ซุทาหรือเบนเนลสันส่วนยินดีเวเตอร์กายครับคาดว่าจะได้พักเพื่อลงเล่นในเกมวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับด้านตำแหน่งริมเส้นหรือว่าฟูลแบ็กนะครับทั้ง2ฝั่งด้านขวาแน่นอนว่าทางด้านของเจมส์จัสตินมีโอกาสจะได้ทำหน้าที่แทนทางด้านของริคาร์โดเปราเนื่องจากว่าอิโซมาเรสกาครับได้ใช้นักเตะอย่างเจมส์จัสตินสลับกับริคาร์โดเปราในช่วงเกมพรีซั่นด้วยการให้เล่นระบบฟูลแบ็กอินเวิร์ตเข้ามาเล่นแบบอินไซด์นะครับส่วนด้านฝั่งซ้ายครับช่วยกันว่าครับทีมูทิคัสซานเย่ครับน่าจะได้รับโอกาสกลับมาลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแทนด้านของคาร์ลัมดอยนะครับแม้ว่าคัสซานเองจะมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปยังฝูงแรมก็ตามทีนะครับ
ขยับขึ้นมาที่แดนมิดฟิลด์กันบ้างครับแฮร์รี่วิงน่าจะได้พักในเกมวันนี้ครับและน่าจะให้โอกาสทางด้านของอัมซ่าชาวรูรี่ลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงขนาบข้างด้วยนะครับอาจจะเป็นเดนิสปราสหรือบูบักกะรีซูมาเดแต่เชื่อว่าทางด้านของเอโซมาริสกาน่าจะให้โอกาสเดนิสปราสเนื่องจากว่าปราสเองเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดและลงมาเปลี่ยนเกมส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งครับยังมั่นใจว่าทางด้านของเอโซมาริกาจะใช้บริการของเคนเนดีบรีฮอที่ทำ2ประตูในแมตช์ล่าสุดนะครับเชื่อว่ามาริสกาเองยังคงมั่นใจและก็คิดว่าเดวิดฮอเองมีพละกำลังพอที่จะลงเล่นในแมตช์นี้และก็แมตช์สุดสัปดาห์อีกด้วยนะครับขยับขึ้นมาที่ตำแหน่งตัวลุกครับทางด้านฝั่งขวาแมตช์ล่าสุดนะครับได้ใช้ทางด้านของเคซี่แมคคาเทียแต่แมตช์นี้เชื่อว่าครับเอโซมาริสกาจะเลือกมาร์คออร์ไบตันนะครับเป็น11ตัวจริงในตำแหน่งตัวรุ่นเซตฝั่งขวาส่วนด้านซ้ายครับสเตฟี่มาวิดิดีนักเตะหน้าใหม่ครับได้เปิดตัวไปแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นก็จะเป็นโอกาสของดาวรุ่งอย่างทางด้านของมาเซลมาดิวาดัวจะได้ทำหน้าที่แทนนะครับด้านตำแหน่งหน้าเป้าครับแน่นอนว่าเจมี่วาร์ดี้จะได้พักในแมตช์นี้นะครับส่วนตัวเลือกที่เป็นไปได้ครับก็จะเป็นแพซันดาก้าหรือเคเรชิเอฮานาโชแต่หากมาริสกาครับต้องการความต่อเนื่องและต้องการให้นักเตะได้ลงสนามนั่นก็เชื่อเหลือเกินว่าครับจะใช้ทางด้านของอีแฮนาโชเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับอันนี้ก็เป็นอันอัปเดตความพร้อมล่าสุดในการลงสนามค่ำคืนวันนี้ครับมาที่การคาดการณ์ไลน์อัพ11นักเตะตัวจริงที่จะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับก็จะใช้ระบบ 4-3-3 เช่นเดิมนะครับผู้สาประตูเป็นยาคุปสโตราชิกคู่เซ็นเตอร์แบ็กเป็นการจับคู่กันระหว่างแฮร์รี่สุธาและก็วอลฟาร์ดแบ็กขวาเป็นเจมส์จัสตินแบ็กซ้ายทีโมธีกาสตานนะครับมีฟิลตัวรับเป็นฮัมซาชารูรีครับตัวลูกใช้ทางด้านของคีแนนดิวบรีฮอร์และก็เดนิสบาร์ตนะครับลิมเซตฝั่งขวาเป็นมาร์คออเบตันฝั่งซ้ายเป็นมาดิวาดัวโดยมีเคเรชิอิฮานาโชลงล่าตะข่ายเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าอันนี้ก็เป็นไลน์อัพ11นักเตะตัวจริงและก็ความพร้อมล่าสุดก่อนเกมค่ำคืนวันนี้ครับอย่าลืมติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับทีมจิ๊กจอกของเราลงสนามในเวลา14:00 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยค่ำคืนวันนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวการซื้อขายนักเตะกันบ้างครับมีการรายงานจากฝั่งอิตาลีนะครับล่าสุดว่าดีลของเซซาร์เรคาซาเดเนี่ยเริ่มจะมีทีมเข้ามาร่วมวงล่าแล้วนะครับจากการรายงานของสกายอิตาเลียครับได้ระบุว่านะครับสโมสรเจนัวในศึกกาโชซีราอิตาลีครับแสดงความสนใจทางด้านของเซซาร์เรคาซาเดนะครับและพร้อมจะยื่นข้อเสนอเพื่อยืมตัวมาใช้งาน1ฤดูกาลเช่นเดียวกันกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยที่ก่อนหน้านี้ครับสื่อได้ระบุว่าเลสเตอร์กำลังจะปิดดีลคว้าเซซาร์เรคาซาเดมาใช้งานแบบยืมตัวแต่ในขณะนี้ครับการรายงานของฟาบิโซโรมาโนเริ่มมีท่าทีเปลี่ยนไปเนื่องจากว่ามีสโมสรในอิตาลีครับได้แสดงความสนใจอย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะปาดหน้าคว้าคาซาเดไปร่วมทีมด้วยครับแม้ว่าเลสเตอร์เองครับจะแสดงเจตจำนงนะครับที่จะคว้าคาซาเดไปร่วมทีมแต่หากมีทีมในลีกสูงสุดอย่างกาโชซีราอิตาลีก็คาดกันว่าครับทางด้านมาริโซโพเชตติโนอาจจะตัดสินใจใหม่นะครับในการปล่อยนักเตะออกไปหาประสบการณ์ในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับแต่ถึงอย่างไรครับสื่อก็เชื่อกันว่าครับการแข่งขันการคว้าคาซาเดเนี่ยเลสเตอร์เองยังเป็นทีมที่เป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะมาร่วมทีมเนื่องจากว่าการให้ความสนใจอย่างชัดเจนของเอโซมาเรสกาที่จะดึงคาซาเดมาใช้งานแบบจริงจังอาจจะช่วยให้ตัวเขาเองเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการคว้าเซซาร์เรคาซาเดมาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่ยังไม่บรรลุอย่าง 100% นะครับเนื่องจากว่าล่าสุดก็รายงานมาว่าทางด้านของจีนัวเองเนี่ยเริ่มมีกระแสการให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับสำหรับดีลของเซซาร์เรคาซาเดนะครับในขณะที่ครับการให้ความสนใจนักเตะรายใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับทีมจิ๊กจอกสยามของเราครับได้ให้ความสนใจนะครับตัวลูกริมเส้นดาวรุ่งวัย19ปีจากประเทศชิลีนั่นก็คือทางด้านของดาริโออูโซริโอครับซึ่งอยู่กับสโมสรยูนิเวอร์ซิตาเดชิลีในลีกของประเทศชิลีนั่นเองนะครับโดยโอโซริโอครับเป็นตัวลูกริมเส้นนะครับถนัดเท้าซ้ายนะครับเล่นให้กับสโมสรยูนิเวอร์ซิตาเดชิลีมาตั้งแต่ชุดเยาวชนและมีโอกาสติดทีมชาติชิลีด้วยนะครับโดยโอโซริโอครับมีสัญญาเหลืออีก3ฤดูกาลครับและเชื่อกันว่าครับค่าตัวเนี่ยจะไม่สูงอย่างที่คาดกันไว้ครับโดยสื่อครับได้รายงานว่าครับค่าตัวของโอโซริโอเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ4ล้านยูโรเท่านั้นหากมีทีมใดสนใจไปร่วมทีมครับ
และทีมเลสเตอร์ของเราครับก็ได้ส่งแมวมองนะครับไปซุ่มดูฟอร์มจากทวีปอเมริกาใต้เลยนะครับและเชื่อกันว่าครับเอโซมาริก้าก็รีบและต้องการนะครับที่จะเซ็นสัญญานักเตะกัปตันในปีกขวาและเชื่อว่าครับหากทางด้านของโอซูริโอเนี่ยอยู่ในเรดาร์จริงๆเนี่ยจิ๊กจอกสยามของเราก็มีโอกาสที่จะได้นักเตะรายนี้มาร่วมทีมนะครับโดยที่ก่อนหน้านี้ครับเลสเตอร์ของเราได้ความสนใจนักเตะหลายรายทั้งทางด้านของเกรดี้เดียกาน่าหรือจะเป็นทางด้านของเยซูรันรักซากี้แต่ดีลเหล่านั้นครับยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงแต่อย่างใดการได้ความสนใจนักเตะรายอื่นนะครับก็อยู่ในเป้าหมายของเลสเตอร์ซิตี้ของเราเช่นกันนะครับต้องรอติดตามครับว่าดาริโอโซริโอเองเนี่ยจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ของเราหรือไม่ซึ่งถือว่าเป็นวันเดอร์คิดที่ได้รับการจับตามองในลีกของประเทศชิลีเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับทางด้านของดาริโอโอโซริโอถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลที่มาสร้างกระแสในช่วงนี้ให้กับจิ๊กจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ของเรานะฮะไปต่อกันที่ครับดีลของเยซูรันรักซากี้ครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับเลสเตอร์มาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยดาวเตะทีมชาติอังกฤษครับชุดอายุไม่เกิน20ปีเนี่ยก็ได้รับการรายงานว่าครับได้มีความสนใจจากสโมสรอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าเลสเตอร์เองครับจะได้ให้ความสนใจอย่างชัดเจนและพร้อมจะดึงมาร่วมทีมแบบยืมตัว1ฤดูกาลนะครับโดยทางด้านของเยซูรันรักซากี้ครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถูกปล่อยไปยืมตัวให้กับสโมสรชาร์ลตันแอตเลติกนะครับในศึกลีก1และสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจครับโดยทำไปถึง15ประตูแล้วก็8แอสซิสต์ครับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำสโมสรได้ด้วยครับจนทำให้หลายทีมในศึกแชมเปี้ยนชิพครับได้ความสนใจและคริสตัลพาเลซของรอยฮอดสันเองก็มองว่าครับนักเตะจะต้องลงไปหาประสบการณ์ในศึกลีกแชมเปี้ยนชิพที่มีความเข้มข้นมากกว่าศึกลีก1ในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับและก็มีสโมสรอย่างอิปสวิชทาวน์ครับได้ความสนใจอย่างชัดเจนในช่วงก่อนหน้านี้แต่มีเลสเตอร์ของเราครับได้มีความสนใจเพิ่มมากขึ้นแต่จากรายงานล่าสุดของสื่อในอังกฤษนะครับได้ระบุว่าครับสโมสรที่ความสนใจอย่างจริงจังล่าสุดก็เป็นสโมสรฮาวซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเช่นกันส่วนก่อนหน้านี้ครับทีมอื่นๆที่ความสนใจก็มีเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับรวมไปถึงแบ็กเบิร์นโรเวอร์ก็มองนักเตะรายนี้เป็นเป้าหมายในการเสริมทัพเช่นกันแต่ในรายของเดียนรักซากี้ครับสื่อเขาได้รายงานกันว่าครับเป็นเป้าหมายนะครับของทางด้านเอโซมาริสกาอย่างแท้จริงเนื่องจากว่ามาริสกาเคยได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาต้องการตัวรุกริมเส้นที่สามารถเลี้ยงเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แบบ1ต่อ1รวมไปถึงการกดดันแนวรับของคู่แข่งได้และต้องการให้ตัวรุกริมเส้นของเขาเนี่ยทางออกไปติดริมเส้นไม่จำเป็นต้องเข้ามาเล่นด้านในนะครับนั่นก็เป็นอีก1คุณสมบัติของเดียนรักซากี้ซึ่งมีตรงนี้นักสื่อก็เชื่อว่าครับหากนักเตะรายนี้ย้ายมาร่วมทีมเลสเตอร์ก็จะทำให้รายอัพวิธีการเล่นของทางด้านเอโซมาริสกานั้นสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับอาจต้องรอติดตามกันครับจากการรายงานก่อนหน้านี้ครับสื่อเขาได้บอกว่านะครับฟลอยด์ฮอดสันเนี่ยได้แจ้งกับทางด้านของทางด้านเยซูรันรักซากี้ว่าตัวเขาเองสามารถเลือกสโมสรที่จะย้ายไปค้าแข่งได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับก็ถือว่าเป็นการให้เครดิตนักเตะเต็มที่เลยในการเลือกสโมสรใหม่อยู่ที่เลสเตอร์ของเราเองครับว่าจะยื่นโปรไฟล์ไปเช่นไรไปต่อกันที่ข่าวขาออกกันบ้างครับก็มีข่าวเกี่ยวกับดีลของกีแดนดิวบรีฮอลครับซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รายงานล่าสุดครับก็เชื่อกันว่าครับลิเวอร์พูลน่าจะไปหันให้ความสนใจนักเตะรายอื่นมากกว่าอย่างเช่นในดีลของโรมิโอราเวียซึ่งยังมีการเจรจาอยู่ณขณะนี้ครับแต่จากสื่อรายงานล่าสุดนะครับเขาได้ระบุว่าครับมีหนึ่งสโมสรในลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษให้ความสนใจและเริ่มที่จะขยับการที่ความสนใจมากขึ้นนั่นก็คือสโมสรเชลซีในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยมาริซิโอโพชิติโน่ครับผู้จัดการทีมหน้าใหม่นะครับของสโมสรเชลซีได้เริ่มพิจารณาเคดันดิวบรีฮอลปิดตัวเลือกรายต่อไปนะครับเนื่องจากว่าในดีลของเมเซกาเชโดเนี่ยมีรายงานกันว่าครับอาจจะไม่สามารถตกลงข้อเสนอก็ได้เนื่องจากว่าสโมสรไบรตันเรียกค่าตัวถึง100ล้านปอนด์นะครับและคาดกันว่าครับเชลซีไม่น่าจะจ่ายมูลค่าที่มหาศาลนั้นนะครับจะจากการนั้นรายงานล่าสุดนะครับโอเชติโน่ครับก็ได้เริ่มขยับในการที่ความสนใจคีแนนดิวบรีฮอเนื่องจากว่าทีมของเขาเองเนี่ยได้ปล่อยกองกลางแกนหลักสำคัญในแดนกลางไปหลายรายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับทำให้ตอนนี้มีนักเตะในระดับซีเนียร์ที่เป็นแกนหลักเพียงแค่2รายนั่นก็คืออิโชเฟนันเดสและก็ทางด้านของคอนาเกอร์ราเกอร์
แม้ว่าจะมีทางด้านของเซซาเร่คาซาเดครับกลับมาสู่ทีมแต่คาดกันว่าครับโปเชตติโน่จะปล่อยนักเตะออกมาแบบเต็มตัวและก็มีข่าวกันว่าครับเลสเตอร์ของเราก็พร้อมที่จะคว้าคาซาเดไปร่วมทีมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่เป็นกระแสล่าสุดมานะครับเพราะว่าดิวิดฮอเองเนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงในแมตช์ล่าสุดที่พาทีมเอาชนะโคเวนตี้ซิตี้ด้วยการยิงไปถึง2ประตูนะครับและเชื่อกันว่าครับต่อจากนี้ไปก็น่าจะมีการขยับการให้ความสนใจดิวิดฮอมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรครับสื่อก็ได้รายงานปิดท้ายนะครับว่าดิวิดฮอได้ยืนยันนะครับว่าตัวเขาเองต้องการที่จะค้าแข่งกับเลสเตอร์ต่อไปและต้องการพาทีมเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้นะครับและจะสร้างประวัติศาสตร์ไปกับสโมสรนั่นเองนะครับแฟนบอลก็อุ่นใจได้ครับแม้ว่าจะมีกระแสแต่เชื่อว่าครับทีมเหล่านั้นไม่น่าจะคว้าดิวิดฮอไปร่วมทีมอย่างที่เป็นข่าวในขณะที่ครับทีมมูติคัสตันเย่ครับได้รับความสนใจจากสโมสรฟูแรมนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นกันโดยมีมาร์โกซินวาครับผู้จัดการทีมเดอะคอสเทดครับได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังนะครับสื่อได้รายงานกันว่ากับทีมฟูแรมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยต้องการคว้าฟูลแบ็กไปร่วมทีมและหนึ่งในนั้นก็คือทีมมูติคัสตันเย่ครับฟูลแบ็กของทางด้านเรเตอร์ซิกของเราโดยคาสตานครับเหลือสัญญากับเลสเตอร์อีก2ฤดูกาลและสโมสรก็พิจารณาพร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกไปหากได้ค่าตัวที่เหมาะสมสื่อเขารายงานกันว่าครับเลสเตอร์เนี่ยตั้งค่าตัวของคาสตานเย่ไว้ประมาณ15ล้านยูโรหรือราวๆประมาณ 12.8 ล้านปอนด์นะครับโดยก่อนหน้านี้ครับมีสโมสรยูเวนตุสในศึกกัลเชโอซีราอิตาลีได้ความสนใจแต่ยูเว่ครับไม่สู้ราคาและเชื่อว่าครับจะถอนดีลออกไปและจากการรายงานก่อนหน้านี้ครับระบุว่าทีมที่คาสตานต้องการย้ายออกจากเลสเตอร์เพื่อไปลงเล่นในศึกกัลเชโอซีราอิตาลีกับยูเวนตุสแต่การเจรจายังไม่บรรลุข้อตกลงนั่นก็เป็นโอกาสทำให้ทีมของมาร์โกซินวาครับมีโอกาสที่จะเจรจาหากยื่นข้อเสนอเป็นที่น่าพอใจให้กับสโมสรเรเตอร์ซีหากข้อเสนอนั้นครับมีมูลค่าราวๆประมาณ15ล้านยูโรได้ครับนั่นก็จะทำให้เลสเตอร์เราพิจารณาปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมนะครับโดยในแมตช์ล่าสุดครับทีมมูติคัสซันเย่มีชื่อเป็นสำรองครับแต่ไม่ได้ใช้งานนะครับเนื่องจากว่าอิโซมาริสกาเองมองว่านะครับตำแหน่งริมเส้นฝั่งขวาหรือว่าฟูลแบ็กเนี่ยมีลิคาโดเปเร่าอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะน่าจะได้รับการพิจารณาปล่อยออกจากสโมสรเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับในขณะที่ครับเดนิเอลไอเวอร์เซนครับก็มีข่าวการย้ายทีมล่าสุดออกมานะครับโดยมีสโมสรอย่างคริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยต้องการคว้าไปร่วมทีมนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้จากการรายงานของรอยฮัสสันครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคริสตัลพาเลซครับต้องการผู้รักษาประตูเป็นตัวเลือกอันดับ2รองจากแซมจอร์จสโตนในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากว่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างบิสเต้กีต้าครับซึ่งได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้และกลับมาลงสนามได้เพียง1นัดในรอบ12แมตช์หลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีกเท่านั้นนะครับทำให้เจ้าตัวเองไม่พอใจและยืนยันว่าจะไม่ลงเล่นให้กับสโมสรอีกต่อไปนะครับแม้ว่าจะได้รับโอกาสลงสนามก็ตามทีนะครับโดยบิเซตเต้กีต้าครับเป็นผู้รักษาประตูวัย36ปีนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจหลังจากมาร่วมย้ายมาร่วมทีมคริสตัลพาเลซนะครับและยึดตำแหน่งมือหนึ่งมาโดยตลอดแต่หลังจากได้รับบาดเจ็บครับรอยฮอดสันก็ให้โอกาสแซมจอห์นสโตนและสโตนเองก็ตอบแทนความไว้วางใจของรอยฮอดสันครับด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับและบิเซตเต้กีต้าเองเนี่ยก็ต้องการที่จะย้ายออกจากทีมโดยมีข่าวเชื่อมโยงไปที่ราลิก้าสเปนกับสโมสรเดิมอย่างเกตาเฟ่นะครับแต่การรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าครับรอยฮอดสันเองก็พร้อมที่จะปล่อยบิสเต้กีต้าออกไปและมองผู้รักษาประตูสำรองรายใหม่หนึ่งในนั้นก็มีแดเนียลไอเวอร์เซนนะครับผู้รักษาประตูของเราร่วมกับอาริคแมคคาที่ครับผู้รักษาประตูสำรองของสโมสรซัมตันนะครับในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้ครับเลสเตอร์ได้ระบุว่าครับไอเวอร์เซนเนี่ยจะเป็นตัวเลือกในการปล่อยออกจากทีมเนื่องจากว่าสโมสรคว้าตัวแมตต์เฮอร์มันเซนได้ไปที่เรียบร้อยและดันทางด้านของยาคุปสโตราชิกมาเป็นผู้สาประตูสำรองนั่นทำให้ไอเวอร์เซนจะไม่มีโอกาสในการลงเล่นกับเลสเตอร์และสโมสรเองครับได้ต้องตั้งค่าตัวนักเตะรายนี้ไว้ที่5ล้านปอนด์นะครับหากมีสโมสรใดต้องการคว้าดานิเอลไอเวอร์เซนผู้รักษาประตูของสโมสรเลสเตอร์ไปร่วมทีมมาปิดท้ายกันที่ดีลของแพซันดาก้าครับที่ได้รับความสนใจจากสโมสรในพรีเมียร์ลีกเช่นกันนั่นก็คือสโมสรเอเวอร์ตันโดยชอนไดท์ครับได้ตั้งเป้าหมายนะครับในการคว้านักเตะในตำแหน่งสุดหน้าตัวเป้ามาร่วมทีมหลังจากประสบปัญหาผู้เล่นในตำแหน่งนี้ได้รับบาดเจ็บนะครับโดยจากการรายงานล่าสุดของสื่อในอังกฤษครับได้ระบุว่านะครับชอนไดท์ต้องการแพซันดาก้ามาร่าตาข่ายให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยแพซันดาก้าครับเป็นนักเตะตัวสำรองของเลสเตอร์ในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาครับ
หลังจากย้ายมาจากสโมสรเรดบูลซัลซ์บวร์กในช่วงปี2021นะครับด้วยมูลค่า23ล้านปอนด์แต่ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการทีมอย่างเบรนแดน โรเจอร์จนทำให้ตัวเขาเองต้องตกเป็นตัวสำรองอยู่บ่อยครั้งนะครับและในฤดูกาลล่าสุดนี้เองครับแพซนาก้าก็มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองและไม่ได้ลงสนามเลยในแมตช์ที่ผ่านมาในยุคของทางด้านของอิโซมาเรสกานั่นทำให้เจ้าตัวเองมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจนะครับโดยสื่อครับได้รายงานนะครับว่าเลสเตอร์น่าจะพร้อมปล่อยหากเอเวอร์ตันสามารถยื่นข้อเสนอมูลค่าที่สมเหตุสมผลสำหรับแพซนาก้าแต่สื่อก็ได้ระบุว่านะครับเอเวอร์ตันจะคว้านักเตะรายนี้ก็ต่อเมื่อเลสเตอร์ของเราลดราคาลงมาเกินครึ่งหนึ่งของค่าตัวที่เขาย้ายมาร่วมทีมและก็ทำให้ดีลนี้ครับอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในทีมของเลสเตอร์เองเนี่ยมีนักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าเพียงแค่3รายเท่านั้นนั่นก็คือดาก้าวาร์ดี้และก็อีแฮนเนโชหากมีนักเตะรายใดย้ายออกจากทีมไปนั่นก็จะทำให้สโมสรเองจะต้องไปคว้าศูนย์หน้าเพิ่มเข้ามาอย่างน้อยอีก1รายนะครับอาจต้องรอติดตามกันนะว่าเอเวอร์ตันเองเนี่ยจะกล้าจ่ายค่าตัวนักเตะรายนี้หรือไม่เพราะว่าสัญญาของดาก้าเหลืออีกถึง3ปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่โชคร้ายนะครับเพราะว่าเขาเองย้ายมาร่วมทีมที่ไม่ตอบโจทย์ในเรื่องของไลน์อัพเพราะว่าดาก้าเองเนี่ยด้วยสไตล์ก็คือสไตรเกอร์เป็นศูนย์หน้าคู่นะครับไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้าอย่างที่เบรนแดน โรเจอร์ใช้งานมาโดยตลอดนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองเนี่ยได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ